เมื่อชายหนุ่มนัดเจอกันผ่านโลกโซเชียลมาพบกันที่สระว่ายน้ำร้างแห่งหนึ่งจนพวกเขาได้เจอกับอาถรรพ์ผีบังตาของเด็กที่เคยจมน้ำตายที่นี่และพวกเขาจะทำอย่างไรต่อไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์เรื่องอนธการซึ่งเป็นภาพยนตร์ในเวอร์ชันเต็มและเคยถูกตัดไปออกอากาศเป็นซีรีส์สั้นจากเรื่องเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนในตอนคืนสีน้ำเงินและถูกนำมาทำเป็นเรื่องราวฉบับเต็มที่มีชื่อว่าอนธการหรือแปลว่าความมืดนั่นเองเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าตั้มซึ่งเป็นเด็กมัธยมที่ถูกเพื่อนรังแกเป็นประจำซึ่งตั้มนั้นเขามีพฤติกรรมแบบชายรักชายและไม่ได้ยอมรับจากคนในครอบครัวและพ่อของเขาก็มักจะทำร้ายร่างกายตั้มอยู่เป็นประจำหลังจากที่ตั้มนั้นได้ถูกเพื่อนที่โรงเรียนรังแกมาเขาจึงเข้ามาในห้องน้ำและทำการล้างเนื้อล้างตัวและได้ทำการถอดชุดนักเรียนที่มันเปื้อนออกและเปลี่ยนเป็นชุดรำรองและปีนรั้วกำแพงออกไปตั้มปีนกำแพงเข้ามาในสระว่ายน้ำร้างแห่งหนึ่งซึ่งเขาเหมือนมารอใครบางคนตั้มจึงมานั่งอยู่ตรงริมสระว่ายน้ำและสังเกตเห็นว่าที่สระว่ายน้ำนั้นมีคราบสีดำที่ปรากฏเหมือนรูปคนหลังจากนั้นตั้มจึงเดินเข้าไปด้านในและได้เจอกับภูมิชายหนุ่มลึกลับที่ตั้มรู้จักผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งภูมินั้นได้นัดเจอตั้มที่สระว่ายน้ำร้างแห่งนี้ภูมิจึงบอกกับตั้มไปว่าตัวจริงของตั้มนั้นดูดียิ่งกว่าในรูปอีกแต่ดูดีแค่ครึ่งหน้านะเพราะอีกครึ่งหน้านั้นมันมีรอยฟกช้ำจากการที่ตั้มนั้นถูกเพื่อนรังแกมาตั้มจึงถามภูมิไปว่าทำไมต้องนัดมาที่นี่ด้วยภูมิจึงถามตั้มกลับไปว่าทำไมล่ะกลัวหรอแต่ตั้มเขาก็บอกว่าเปล่าภูมิจึงเล่าให้ฟังว่าที่สระว่ายน้ำร้างแห่งนี้มันเคยเกิดเหตุที่มีคนจมน้ำตายจนสระนั้นถูกปิดไปหลังจากนั้นภูมิก็ชวนตั้มเข้าไปที่ห้องน้ำตั้มจึงถามภูมิไปว่าจะทำกันในห้องน้ำแห่งนี้เลยหรอภูมิจึงถามตั้มกลับไปว่าทำไมล่ะกลัวหรอตั้มก็บอกว่าเปล่าหลังจากนั้นภูมิก็พุ่งตรงจูบไปที่ปากของตั้มซึ่งตั้มนั้นก็ผลักภูมิออกแล้วบอกว่าไม่จูบได้ไหมเขาเจ็บปากซึ่งภูมิก็คิดว่าตั้มนั้นกลัวติดเชื้อผ่านการจูบภูมิเขาจึงบอกกับตั้มไปว่าแค่จูบเองไม่เป็นอะไรหรอกไม่ติดเชื้อหรอกแต่เขาก็ตามใจตั้มแล้วบอกกับตั้มไปว่างั้นทำแค่ภายนอกก็พอหลังจากนั้นภูมิจึงเข้าไปกอดตั้มและภูมิก็ถอดกางเกงของตัวเองออกและเขากำลังจะเลิกเสื้อของตั้มออกแต่ตั้มนั้นก็ดึงมือภูมิเพราะไม่อยากให้ภูมินั้นเห็นรอยฟกช้ำที่ถูกพ่อทำร้ายมาพวกเขาทั้งคู่นั้นได้ทำการสำเร็จความใคร่ให้กันและกันจนสุดท้ายภารกิจก็เสร็จสิ้นหลังจากนั้นตั้มและภูมิก็มานั่งคุยกันที่ริมสระว่ายน้ำภูมิจึงถามตั้มไปว่าที่บ้านเขารู้หรือเปล่าว่าตั้มนั้นเป็นเกย์ตั้มจึงเล่าให้ฟังว่าแม่เพิ่งรู้พอเปิดเข้าไปเจอหนังโป๊ในห้องของเขาภูมิจึงแซวตั้มไปว่าตั้มนั้นหื่นตั้มจึงถามภูมิต่อไปว่าและที่บ้านของภูมิล่ะรู้หรือเปล่าว่าภูมิเป็นแบบนี้ภูมิจึงบอกไปว่าคงรู้มั้งแต่เขาไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วเขาไม่ได้ใช้เงินที่บ้านเพราะออกมาทำงานหาเงินใช้เองและตั้มก็ทำหน้าตาหงอยๆจนภูมินั้นถามตั้มไปว่าตั้มนั้นเป็นอะไรตั้มจึงระบายให้ภูมิได้ฟังว่าเขาเกลียดมากเวลาที่มีคนร้องไห้พอคิดว่าไอ้คนที่ร้องไห้นั้นมันเป็นคนที่มันไม่มีวันผิดไม่ว่ามันจะทำอะไรเพียงแค่ร้องไห้ออกมาความผิดที่มันทำนั้นคนอื่นก็จะสงสารและมองว่ามันไม่ผิดหลังจากนั้นภูมิจึงชวนตั้มลงไปเล่นน้ำซึ่งน้ำในสระก็เป็นน้ำจากการที่ฝนตกลงมาและขังอยู่ในสระเท่านั้นตั้มจึงบอกว่าไม่ลงไปเล่นหรอกเพราะมันสกปรกแต่ภูมิก็บอกลงไปเธอเดี๋ยวเขาจะทำอะไรให้ดูหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ลงมาเล่นน้ำด้วยกันภูมิจึงบอกกับตั้มไปว่าการที่เรามุดลงไปในน้ำและลืมตามองผ่านน้ำขึ้นมาบนท้องฟ้าเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนั้นมันเป็นของเราเลยและภูมิก็ทำให้ตั้มนั้นดูซึ่งตั้มก็ลองทำตามแต่เขาก็สำลักออกมาภูมิจึงบอกกับตั้มไปว่าให้ปล่อยลมหายใจออกจากปอดให้หมดก่อนแล้วค่อยดำลงไปหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ดำลงน้ำไปพร้อมๆกันเมื่อตั้มดำลงไปและเขาก็ทำตามที่ภูมิบอกคือการลืมตาและมองผ่านน้ำขึ้นมาบนท้องฟ้าซึ่งมันก็ทำให้
ให้ตั้มนั้นรู้สึกผ่อนคลายต่อมาในวันที่ตั้มนั้นมาเรียนเขาได้เข้ามานอนในห้องเรียนแล้วก็ล็อกประตูห้องเอาไว้ซึ่งก็มีเพื่อนๆของเขานั้นมาเคาะประตูและถามว่าใครนั้นอยู่ข้างในบอกให้เปิดแต่ตั้มนั้นก็ไม่ยอมไปเปิดตั้มจึงปีนหน้าต่างออกมาและเดินไปตามระเบียงของโรงเรียนแล้วเขาก็ปีนรั้วโรงเรียนออกไปซึ่งกลุ่มเพื่อนของตั้มก็วิ่งไล่ตามตั้มไปและพวกเขาก็จับตัวของตั้มได้จนกระทืบตั้มฟุบลงไปกลางสนามบาสซึ่งตั้มนั้นเขาได้ติดเงินเพื่อนอยู่แต่เขาไม่มีมาคืนจนถูกเพื่อนมาทวงและก็โดนกระทืบอย่างที่เห็นซึ่งตั้มเขาก็บอกว่ายังไม่มีถ้ามีเขาจะรีบเอาไปคืนเลยเพื่อนของตั้มจึงค้นกระเป๋าของตั้มและเอาโทรศัพท์มือถือของตั้มไปซึ่งตั้มเขาก็บอกว่าอย่าเอามือถือของเขาไปเลยแต่พวกนั้นก็ไม่ฟังและโยนกระเป๋าใส่ตัวตั้มและเขาก็เดินจากไปเมื่อตั้มกลับมาที่บ้านแม่ก็เห็นรอยฟกช้ำที่ใบหน้าของตั้มแม่จึงถามตั้มไปว่าไปมีเรื่องกับใครมาอีกเป็นยืมเงินคนอื่นแล้วไม่ใช่อีกใช่ไหมตั้มจึงบอกกับแม่ไปว่าก็มันไม่พอใช้ก็เลยต้องยืมแม่จึงไปนำยามาให้ตั้มกินและแม่ก็ถามตั้มต่อไปว่ารูปผู้ชายที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของตั้มคือใครตั้มจึงบอกว่าเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นแม่ซึ่งเข้าประเด็นและบอกกับตั้มไปว่าแม่ขอได้ไหมตั้มก็รู้ว่าพ่อเขาไม่ชอบตั้มช่วยเปลี่ยนตัวเองได้ไหมแต่ตั้มนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรแม่ไปซึ่งจู่ๆแม่ก็ร้องไห้ออกมาตั้มจึงเข้าไปกอดแม่และบอกแม่ว่าแม่อย่าร้องไห้ได้ไหมตั้มไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้หลังจากนั้นตั้มก็ขึ้นมาบนห้องและถอดเสื้อออกจนเห็นรอยฟกช้ำบนตัวแม่จึงนำผ้าชุบน้ำและมาเช็ดตัวให้ตั้มและตั้มนั้นก็หลับไปซึ่งจู่ๆก็มีเสียงกระป๋องอะไรบางอย่างลอยขึ้นมาตกบนระเบียงหลังห้องของตั้มซึ่งกระทำให้ตั้มนั้นตื่นเมื่อเขาเปิดประตูออกไปดูก็พบว่าภูมินั้นมาจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ด้านล่างตั้มจึงปีนหลังบ้านลงมาและถามว่าภูมินั้นมาที่นี่ได้ยังไงภูมิจึงบอกว่าเขาสะกดรอยตามตั้มมาตั้มจึงบอกว่าภูมินั้นเหี้ยนะเนี่ยไปรีบขึ้นไปบนห้องของเขาก่อนที่จะมีคนมาเห็นภูมิจึงด่าตั้มไปว่าใครกันแน่ที่เหี้ยแทนที่จะเปิดประตูข้างหน้าให้เข้าไปกลับให้ปีนขึ้นไปหลังจากนั้นภูมิก็มานั่งอยู่ตรงระเบียงดาดฟ้ากับตั้มภูมิจึงถามตั้มไปว่าทำไมตั้มต้องขึ้นมานอนบนดาดฟ้าด้วยตั้มจึงบอกกับภูมิไปว่าพ่อของเขาต้องการใช้ห้องและจะทำห้องเป็นอย่างอื่นก็เลยทำให้ตั้มนั้นต้องมานอนที่ดาดฟ้าภูมิจึงขอนอนตากตั้มแล้วเขาก็พูดกับตั้มไปว่ามีคนเคยบอกกับเขาว่าถ้าเราเป็นเกย์ก็แค่ออกจากบ้านไปซะแล้วก็ทำงานหาเงินและส่งเงินให้ที่บ้านใช้แค่นี้ก็ทำให้ครอบครัวเขาภูมิใจในตัวของเราได้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเรานั้นทำให้ครอบครัวภูมิใจไม่ได้เราจะกลายเป็นคนเหี้ยไปเลยใช่ไหมซึ่งตั้มเขาก็มาจับไปที่มือของภูมิเพื่อเป็นการปลอบใจภูมิภูมิจึงขอตั้มนั้นขอค้างที่นี่กับตั้มแต่ตั้มก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวแม่เข้ามาเห็นภูมิจึงชวนตั้มออกไปข้างนอกด้วยกันและภูมิก็ถอดแจ็คเก็ตของตัวเองให้ตั้มนั้นใส่และเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาตั้มออกไปข้างนอกและภูมิก็พาตั้มมาที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาก็นำรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเข้าไปหลบในป่าเพราะไม่อยากให้มีคนมาเห็นซึ่งตั้มก็ไม่เข้าใจว่าภูมินั้นทำอะไรกันแน่หลังจากนั้นภูมิจึงพาตั้มเดินเข้ามาที่กองขยะแห่งหนึ่งตั้มจึงถามไปว่าพาเข้ามาที่นี่ทำไมภูมิจึงเล่าให้ฟังว่าที่นี่มันเป็นที่ดินบ้านของเขาแต่ก็ถูกคนที่มีอิทธิพลนั้นใช้อำนาจยึดไปเขาต้องการได้ที่ดินตรงนี้คืนตั้มจึงถามไปว่าแล้วทำไมมันถึงเป็นกองขยะแบบนี้ภูมิเขาจึงเล่าให้ฟังว่าตอนแรกมันก็มีคนเอาขยะมาทิ้งไปมามันก็เยอะอย่างที่เห็นนั่นแหละหลังจากนั้นภูมิจึงขอตัวไปฉี่ซึ่งตั้มก็รู้สึกกลัวเขาจึงขอตามภูมิไปด้วยภูมิจึงบอกว่าไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวจะไม่ได้ฉี่ซะเปล่าๆและตั้มก็ต้องยืนรอภูมิอยู่ท่ามกลางกองขยะแห่งนี้ซึ่งจู่ๆตั้มเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากกองขยะกองหนึ่งเขาจึงเดินเข้าไปเปิดกองขยะนั้นดูซึ่งทำให้ตั้มนั้นตกใจมากเพราะว่ากองขยะที่เขาได้เปิดออกมานั้นเป็นกระสอบที่ห่อศพอยู่นั่นเองซึ่งทำให้ตั้มนั้นตกใจมากซึ่งขณะนั้นเขาได้ยินเสียงนกนั้นแตกตื่นอะไรบางอย่างเมื่อเขาหันไปดูก็มีใครบางคนนำปืนมายิงมาที่ตั้มแต่ตั้มนั้นหลบได้ทันเขาจึงรีบวิ่งหนีซึ่งคนที่ไล่ยิงตั้มอยู่นั้นก็คือทหารคนหนึ่งที่นำปืนมาไล่ยิงผู้ที่มาบุกรุกตั้มวิ่งไปหลบที่ซากกำแพงได้ทันแล้วเขาก็หยิบเหล็กเส้นขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวในขณะที่ทหารคนนั้นเผลอตั้มจึงนำเหล็กเส้นนั้นไปตีที่หัวทหารคนนั้นจนล้มลงไปและภูมิก็วิ่งตามเข้ามาพอดีภูมิจึงพาตั้มมาหลบใต้ผ้ายางที่มีคนนำมาทิ้งเอาไว้และตั้มก็เล่าให้ภูมิฟังว่าเขาเห็นว่ามีศพอยู่ในกองขยะนั้นด้วย
ภูมิจึงบอกกับตั้มไปว่าสงสัยพวกที่มันยึดที่ไปใช่ที่ตรงนี้เป็นที่ทิ้งพวกซากศพนั่นเองซึ่งที่ดินตรงนี้นั้นมันไม่ได้มีเพียงแค่ศพเดียวแต่มีศพที่ปะปนกับกองขยะเต็มไปหมดภูมิจึงบอกกับตั้มไปว่าเขาจะเอาที่ดินผืนนี้กลับคืนมาให้ได้ตั้มจึงถามภูมิไปว่าถ้าเขาได้ที่ดินผืนนี้กลับคืนมาแล้วเขาจะทำอะไรกับที่ดินผืนนี้ภูมิเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันอาจจะเผากองขยะทิ้งเผาจนเป็นบ่อไปเลยเหมือนที่สมุทรปราการที่เขาเผากองขยะกันเผาตั้งหลายวันแต่มันก็ยังไม่หมดภูมิบอกกับตั้มว่าเขาอยากได้ที่ดินผืนนี้กลับคืนมาเพื่อจะได้พาตั้มมาอยู่ด้วยกันตั้มเขาจึงบอกกับภูมิไปว่าถ้าดินตรงนี้เป็นของเขาเขาจะแบ่งที่ดินตรงนี้ขายบางส่วนและบางส่วนจะทำเป็นอพาร์ตเมนต์ให้คนอื่นเข้ามาเช่าหรือไม่ก็ปล่อยเช่าไปเลยแต่เขาไม่รู้ว่าแถวนี้มีโรงงานอะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งภูมิก็ไม่รู้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มองตากันและได้ทำการสบายดีเฮกันอย่างเมามันท่ามกลางกองขยะที่มันเน่าเหม็นตรงนี้หลังจากเสร็จกิจเรียบร้อยซึ่งก็เป็นเวลาเช้าพอดีภูมิจึงพาตั้มกลับมาส่งที่บ้านซึ่งขณะที่ตั้มกำลังจะเดินขึ้นบ้านไปแม่ที่รอตั้มอยู่จึงเรียกตั้มมาคุยด้วยและถามว่าตั้มไปไหนมาเมื่อคืนตั้มจึงบอกกับแม่ไปว่าเขาออกไปเที่ยวกับเพื่อนแม่จึงถามไปว่าใช่เพื่อนผู้ชายที่มาส่งหรือเปล่าตั้มจึงบอกว่าใช่แม่ซึ่งเตือนตั้มว่าอย่าพามาบ่อยเดี๋ยวพ่อเห็นแล้วแม่นั้นจะหาโอกาสพูดกับพ่อให้ซึ่งคำพูดของแม่ก็ทำให้ตั้มนั้นถึงกับน้ำตาไหลออกมาพอครั้งนี้แม่กลับไม่ห้ามตั้มแถมยังจะช่วยตามอีกด้วยเมื่อตามกลับเข้ามาในห้องเขาจึงนำแจ็คเก็ตของภูมินั้นขึ้นมาสูดดมและมองขึ้นไปบนเพดานของห้องคล้ายๆกับตอนที่เขานั้นนอนลงไปในน้ำและมองผ่านน้ำขึ้นมาบนท้องฟ้าในคืนนั้นที่ตามกำลังหลับอยู่จู่ๆพี่ชายของตามก็มาทุบประตูเป็นอย่างแรงและปลุกตามกลางดึกตามเปิดประตูออกมาพี่ชายเขาจึงถามว่าทำไมถึงไม่เปิดประตูสักทีขอตั้งนานตามจึงบอกว่าก็เหนื่อยแล้วพี่ชายของตั้มก็เรียกตัวของตั้มให้ลงไปข้างล่างเมื่อตั้มเดินลงมาก็พบกับแม่ที่เข้ามาเค้นถามตั้มว่าตั้มขโมยปืนของพ่อไปหรือเปล่าถ้าขโมยไปก็บอกมาเอาไปจำนำที่ร้านไหนแล้วเธอจะเป็นคนไปถ่ายเองซึ่งตั้มก็ยืนยันว่าเขานั้นไม่ได้ขโมยไปพี่ชายของตั้มซึ่งเข้ามาสอบสวนตั้มเองแต่ตั้มก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเอาไปจนพี่ชายของตั้มนั้นตบที่หัวของตั้มตั้มจึงโวยวายออกมาว่าเรื่องเฮี้ยทั้งหมดที่มันเกิดในบ้านทำไมต้องมาลงที่เขาตลอดพี่ชายของตั้มจึงถามว่าและตั้มนั้นเคยทำอะไรดีๆบ้างหรือเปล่าตั้มจึงถามพี่ชายของเขากลับไปว่าแล้วมึงล่ะเคยทำอะไรเฮี้ยบ้างหรือเปล่าตั้มหันมาพูดกับแม่ว่าแม่ก็รู้ใช่ไหมข้าวก่อนที่เงินของพ่อหาย 20,000 แม่ก็รู้ดีว่าตั้มไม่ได้เป็นคนเอาไปซึ่งแม่นั้นก็ทำได้แต่นิ่งและเธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเหมือนเธอต้องการปกปิดความผิดให้กับพี่ชายของตั้มนั่นเองซึ่งปืนพ่อของตั้มนั้นที่จริงแล้วตั้มก็เป็นคนขโมยมาเพื่อมาให้ภูมินั้นนำไปขายภูมิจึงนำปืนของพ่อตั้มมายิงนกเล่นตั้มจึงถามภูมิไปว่าคนที่ซื้อปืนนั้นเมื่อไหร่จะมาภูมิจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาก็มาแล้วหลังจากที่เขาได้ทำการขายปืนเสร็จเรียบร้อยภูมิจึงนำเงินของตั้มมาเลี้ยงเมียพวกพี่ที่อู่ที่เขาอาศัยอยู่ด้วยและเอาเงินมาจ่ายค่าห้องที่เขาได้ค้างเอาไว้และบอกกับพวกพี่ว่าเดี๋ยวคืนนี้จะพาตั้มมานอนด้วยหลังจากนั้นภูมิก็พาตั้มไปกินข้าวและให้ตั้มนั้นจ่ายค่าข้าวที่เขาติดเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นภูมิก็พาตั้มเข้ามานอนในห้องที่อู่ซึ่งในห้องนี้มันก็คับแคบมากก็นอนอยู่ในห้องเดียวกันกับพี่ที่อู่เมื่อตั้มล้มตัวลงนอนภูมิก็เอามือมาจับที่ตัวของตั้มและพบว่าตั้มนั้นมีอาการตัวร้อนพอตั้มยังเป็นไข้อยู่ภูมิจึงถามตั้มไปว่าตั้มนั้นยังไม่กินยาหรอตั้มเขาบอกว่าเขายังไม่ได้กินและขอให้ภูมินั้นช่วยเช็ดตัวให้เขาหน่อยได้ไหมแต่ภูมินั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่ทำตั้มก็พยายามเล่าหรือให้ภูมินั้นเช็ดตัวให้กับเขาแต่ภูมิเขาก็บอกว่าเขาไม่ทำหรอกเดี๋ยวพี่ของเขาตื่นซึ่งตัวของภูมินั้นก็ดูจะไม่ค่อยแคร์ตั้มสักเท่าไหร่และเหตุการณ์ก็ตัดมาตรงที่ตั้มมานั่งอยู่ตรงริมสระแล้วเขาก็นั่งมองลงไปที่สระตรงคราบสีดำที่คล้ายกับรูปของคนเขาจึงถอดเสื้อผ้าแล้วลงไปขัดคราบนั้นเพราะว่าไม่อยากให้คราบนั้นมันเป็นคล้ายๆกับรูปของคนเขาดูแล้วมันรู้สึกร้อนแต่เมื่อตั้มนั้นขัดรอยหนึ่งเสร็จเขาก็พบว่ามันยังมีอีกหลายรอย
ที่มันก็คล้ายๆกับรูปของคนเหมือนกันตั้มจึงตัดสินใจเดินไปขัดรอยพวกนั้นและจู่ๆตัวของตั้มก็เหมือนมีใครดึงลงไปในน้ำและภูมิที่ตามมาพอดีเขาจึงลากตั้มขึ้นมาบนน้ำและทำการผายปอดตั้มจนตั้มนั้นฟื้นขึ้นมาภูมิจึงบอกกับตั้มไปว่าต่อไปอย่าลงไปเล่นน้ำคนเดียวอีกเพราะว่ามันอันตรายภูมิจึงเล่าให้ตั้มฟังว่าสระว่ายน้ำแห่งนี้นอกจากเรื่องที่มีเด็กจมน้ำตายแล้วมันยังเคยเกิดเรื่องก่อนที่จะถูกปิดไปมีเด็กคนหนึ่งที่เข้ามาเล่นน้ำที่นี่และจู่ๆก็หายตัวไปเป็นอาทิตย์เลยกว่าที่ตำรวจนั้นจะมาเจอศพซึ่งมาเจอศพในห้องน้ำเขาว่ากันว่าเด็กคนนั้นถูกผีบังตาจนทำให้เขาหาทางออกไม่ได้และสุดท้ายก็ตายลงซึ่งการที่ถูกผีบังตานั้นผีมันจะบังไม่ให้เห็นใครจนกว่าคนคนนั้นจะตายถึงจะมีคนมาพบศพซึ่งตำรวจก็มาพบศพหลังจากอาทิตย์นึงที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วและตามจึงถามภูมิไปว่าภูมิรู้แบบนี้ยังชวนตั้มมาที่นี่อีกหรอภูมินี่มันเหี้ยมากๆเลยนะภูมิเขาจึงลุกขึ้นและชวนตั้มเข้าไปในห้องน้ำตั้มจึงบอกว่าเขาไม่ไปภูมิจึงบอกว่าถ้าเราอยากหายกลัวอะไรเราก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้นแล้วมันจะหายกลัวไปเองซึ่งตั้มก็ยอมเข้าไปในห้องน้ำกับภูมิแต่ว่าวันนี้มันกลับมีกลิ่นเหม็นมากจนทำให้ภูมิและตั้มนั้นถึงกับต้องเอามือปิดจมูกเมื่อเขาเดินเข้ามาในห้องน้ำที่ตำรวจเข้ามาพบศพทั้งตั้มและภูมิก็ไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ห้องน้ำที่มันว่างเปล่าและจู่ๆประตูห้องน้ำด้านหลังของภูมิและตั้มประตูมันก็ได้เปิดออกมาเองซึ่งเมื่อเขาทั้งคู่หันไปตั้มก็ได้พบกับศพของพี่ชายของตั้มที่มานอนตายที่นี่ตั้มจึงบอกกับภูมิไปว่าเขาไม่รู้เรื่องและเขาก็ไม่ได้เป็นคนทำด้วยภูมิจึงพาตั้มออกจากห้องน้ำและเขาก็บอกกับตั้มไปว่าคืนนี้ตั้มต้องกลับไปนอนที่บ้านเดี๋ยวคนอื่นจะสงสัยและคิดว่าตั้มนั้นเป็นคนทำตั้มจึงชวนภูมิไปนอนด้วยและในคืนนั้นตั้มก็พาภูมิปีนเข้าหลังบ้านเพื่อขึ้นมานอนบนห้องเมื่อเขาเข้ามาในห้องเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเมื่อสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้ามันเป็นคราบเลือดที่อยู่ตรงข้างๆเตียงซึ่งมีศพของหมาที่ถูกฆ่าระหว่างกองกับพื้นไว้ตั้มเขาบอกกับภูมิไปว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำภูมิจึงบอกกับตั้มไปว่าต้องรีบทำลายหลักฐานก่อนเดี๋ยวมีคนอื่นมาเห็นเขาและเขาก็ถามตั้มไปว่าตั้มนั้นมีถุงขยะอะไรบ้างหรือเปล่าและภูมิก็เอาผ้ามาห่อศพมานั้นและขี่มอเตอร์ไซค์พาตั้มไปทิ้งศพที่กองขยะเมื่อพวกเขานำศพมาโยนที่กองขยะจู่ๆหมาในห่อผ้ามันกลับขยับตัวเองได้และก็ร้องเหมือนมันจะขาดใจซึ่งก็ทำให้ตั้มนั้นตกใจมากภูมิจึงตัดสินใจนำไม้มาฟาดไปที่ศพหมานั้นเพื่อให้มันเสียชีวิตไปจะได้ไม่ทรมานซึ่งภูมินั้นก็สงสัยว่าตั้มจะเป็นคนทำทั้งหมดแต่ตั้มเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำภูมิจึงบอกไปว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องไปเอาศพพี่ชายของตั้มนั้นมาทำลายหลักฐานเดี๋ยวมีคนมาพบเข้าและตั้มกับภูมิก็ถือถุงขยะแล้วเดินเข้าไปในห้องน้ำที่สระว่ายน้ำร้างแห่งนั้นแต่เมื่อเขาเปิดประตูห้องน้ำห้องนั้นเข้าไปกลับไม่พบศพของพี่ชายของตั้มภูมิจึงบอกว่ายังไงก็ต้องทำลายหลักฐานให้เอาผ้าไปเช็ดคราบเลือดที่กำแพงออกภูมิจึงบอกให้ตั้มนั้นไปเช็ดคราบเลือดที่ประตูเดี๋ยวเขาจะเช็ดคราบเลือดในห้องน้ำเองเมื่อตั้มนำผ้ามาเช็ดคราบเลือดที่ประตูนั้นจู่ๆเสียงของภูมิก็เงียบไปตั้มจึงพยายามเรียกภูมิแต่ภูมินั้นก็ไม่ตอบกลับมาตั้มจึงนำโทรศัพท์มาเปิดไฟฉายและส่องดูในห้องที่ภูมินั้นเช็ดเลือดอยู่แต่กลับไม่พบภูมิเลยซึ่งขณะนั้นเองจู่ๆก็มีผีนำมือมาปิดที่ใบหน้าของตั้มซึ่งตั้มนั้นถูกผีบังตาเขาให้แล้วตั้มจึงเห็นเพียงแค่ถุงขยะที่วางอยู่ในห้องน้ำและเขาก็ร้องไห้ออกมาและค่อยๆเดินไปตรงกำแพงที่มีคราบสีดำที่คล้ายๆกับรูปคนอยู่ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความฝันของตั้มเท่านั้นและตั้มก็ร้องไห้ออกมาขณะฝันเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาเขาจึงไปจับใบหน้าของภูมิซึ่งภูมิก็ยังไม่ได้หายไปไหนและภูมิก็จับไปที่ใบหน้าของตั้มและบอกว่าไม่ต้องคิดมากให้ตั้มนั้นนอนได้แล้วตั้มจึงถามภูมิไปว่าตอนนี้เหลือเงินอยู่เท่าไหร่ภูมิจึงบอกไปว่าเหลือประมาณ 16,000-17,000 ได้มั้งตั้มจึงถามภูมิต่อไปว่ามันจะพอหรือเปล่าภูมิบอกว่าเขาไม่รู้ต้องลองไปพูดกับพี่เขาดูหลังจากนั้นตั้มก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของภูมิและขับออกมาข้างนอกเรื่องราวย้อนกลับมาในตอนที่ภูมิและตั้มมาพบกับพี่ที่ภูมินั้นรู้จักเพื่อให้พี่คนนั้นหามือปืนมาให้กับภูมิเพราะเขาต้องการจะให้มือปืนไปฆ่าใครบางคนซึ่งตัวของมือปืนนั้นก็บอกว่าเขาไม่ได้รับงานแบบนี้มานานแล้ว
ภูมิซึ่งบอกไปว่าเขามีค่าตอบแทนให้1ล้านบาทถ้าพี่มือปืนทำสำเร็จแต่พี่มือปืนนั้นก็บอกว่าแล้วเขาจะได้มัดจำเท่าไหร่ภูมิจึงบอกว่าตอนนี้เขายังไม่มีเงินถ้าทำสำเร็จแล้วเขาถึงจะมีเงิน1ล้านมาจ่ายให้พี่มือปืนจึงบอกว่างั้นเขาไม่ทำเพราะว่ามันเสี่ยงมากภูมิจึงบอกไปว่าตอนนี้เขามีเงินอยู่15,000และรถกระบะคันหนึ่งให้พี่เอาไปก่อนและถ้าเสร็จแล้วเขาได้ที่ดินมาเขาจะนำไปขายและนำเงินมาจ่ายให้1ล้านบาทซึ่งพี่ที่รู้จักของภูมินั้นก็ช่วยพูดกับพี่มือปืนและบอกว่าก็ช่วยน้องมันหน่อยน้องมันถูกโกงมาไอคนนี้มันโกงที่ดินไปหลายคนแล้วและพี่ที่ตามรู้จักก็ส่งรูปให้กับพี่มือปืนดูเขาจึงถามไปว่าทำไมใส่ชุดทหารล่ะเป็นทหารหรือเปล่าทั้งตามและภูมิจึงบอกว่าเปล่าเขาแค่ใส่เล่นๆเฉยๆจนทำให้พี่มือปืนนั้นใจอ่อนและยอมรับงานนี้และเรื่องราวก็ตัดกลับมาณปัจจุบันหลังจากที่ตั้มขี่รถมอเตอร์ไซค์ของภูมิมาถึงที่บ้านเขาก็ปีนเข้ามาที่หลังบ้านและเมื่อเขาลงมาด้านล่างก็พบกับพี่ๆของเขาที่ถูกยิงตายนอนเป็นศพเกลื่อนพื้นและเมื่อเขาเดินเข้าไปที่ห้องของพ่อก็พบว่าพ่อนั้นถูกยิงตายเลือดนองพื้นซึ่งพ่อของตั้มก็คือคนที่สวมชุดทหารอยู่นั่นเองและเมื่อตั้มเดินไปหาแม่ก็พบว่าแม่นั้นก็ถูกยิงตายเช่นเดียวกันตั้มจึงนำมือมาปิดตาของแม่ที่ยังคงตาค้างอยู่และตั้มก็ร้องไห้ออกมาและเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของภูมิกลับมาหาภูมิและมานั่งอยู่ตรงข้างคลองภูมิจึงเดินออกมาหาตั้มและถามตั้มไปว่าเป็นยังไงบ้างวะแต่ตั้มนั้นก็ไม่ได้บอกอะไรแล้วชวนภูมินั้นลงไปเล่นน้ำด้วยกันแล้วบอกกับภูมิไปว่าเขาอยากนอนมองท้องฟ้าแบบที่ทำตอนนั้นกันอีกซึ่งภูมิก็ลงไปเล่นน้ำกับตั้มและทั้งคู่ก็มุดน้ำลงไปและมองผ่านน้ำขึ้นมาบนท้องฟ้าและภาพยนตร์เรื่องอนธการก็ได้จบลงเดี๋ยวผมจะขอสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับเรื่องราวมันจะให้เรานั้นตีความกันไปเองว่าที่จริงแล้วทั้งตั้มและภูมินั้นสร้างมือปืนไปฆ่าใครกันแน่แล้วทำไมครอบครัวของตั้มถึงถูกฆ่าตายอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคนที่โกงที่ดินของภูมิไปคือพ่อของตั้มนั่นเองและภูมิต้องการที่ดินของเขาคืนเขาจึงไปจ้างมือปืนเพื่อมาจัดการกับคนที่โกงที่ดินของเขาซึ่งนั่นก็คือครอบครัวของตั้มนั่นเองเมื่อตั้มกลับมาที่บ้านก็พบว่าครอบครัวของเขานั้นถูกฆ่าตายยกครัวซึ่งเรื่องราวจะปฏิปต่อกันตรงที่ว่าตอนที่เขานำรูปไปให้กับมือปืนและเขาถามว่าทำไมคนนี้ถึงใส่ชุดทหารเป็นทหารหรือเปล่าซึ่งคนที่สวมชุดทหารอยู่นั้นก็คือพ่อของตั้มนั่นเองและตอนที่ตั้มมาที่กองขยะและถูกคนไล่ยิงซึ่งคนคนนั้นก็ใส่ชุดทหารเหมือนกับพ่อของตั้มซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าที่ดินตรงนี้พ่อของตั้มนั้นไปโกงที่บ้านของภูมิมาแล้วก็ให้ลูกน้องทหารของเขามาเฝ้าที่ดินแปลงนี้เอาไว้หรืออาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็เป็นได้ที่ตั้มอาจจะรู้อยู่แล้วว่าคนที่เขาจะให้มือปืนไปฆ่าคือพ่อของเขาแต่ตั้มนั้นก็ยอมให้ภูมินั้นทำเพราะว่าตั้มอาจจะไม่ชอบพ่อของตัวเองที่ชอบรังแกเขาและชอบทำร้ายร่างกายของตั้มซึ่งอาจจะผิดแผนไปตรงที่ว่ามือปืนนั้นกับสังหารทุกคนในบ้านตายหมดรวมถึงแม่ของตั้มด้วยและพวกคุณล่ะครับคิดว่าที่จริงแล้วมันเป็นอย่าง2ข้อที่ผมได้วิเคราะห์ไหมลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยล์เท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์